สวัสดีครับผมเข้าไปดูเว็บเพจของพิพิธภัณฑ์ศิลปะเมโทรโพลิททนเห็นประกาศเมื่อวันที่15ทธันวาคม2566แจ้งว่าจะส่งคืนงานประติมากรรม14ชิ้นไปยังกัมพูชาและอีกสองชิ้นกลับคืนสู่ประเทศไทยและจะได้ลบรายการงานประติมากรรมในบัญชีของพิพิธภัณฑ์นี้ออกส6รายการแต่ยังเหลืออีกสองรายการจะได้ส่งคืนสู่ประเทศปลายทางต่อไปคือ ประติมากรรมสมริดพระโพธิสัตว์อวโลกิเตศวนประทับนั่งในพระราชสนักปลายศตรวรรษที่10ถึงต้นศตรวรรษที่11และศิลาเสียนพระพุทธรูปศตรวรรษที่7จะยังคงจัดแสดงอยู่ในแกลเลอรี่ของพิพิธภัณฑ์สำหรับงานศิละปะเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ในขณะที่มีการจัดเตรียมการเดินทางกลับไปยังประเทศที่เหมาะสมอายการ,ระบุด,ด้วยว่าการตัดสินใจส่งคืนเป็นความสมัครใจของพิพิธภัณฑ์ นางเอรินคีแกนเจ้าหน้าที่พิเศษประจำกระทรวงความมั่นคงแห่งมาตุภูมิสารัฐกล่าวว่าโบราณวัตถุถูกขโมยไปอย่างไร้ย่างอายในจํานวนนี้เป็นปฏติมากรรมเขมร14ชิ้นจะถูกส่งกลับไปยังกัมพูชาและอีกสองชิ้นจะถูกส่งให้ประเทศไทยพิพิพธภัณฑ์น,นี้มีผลงานศิลปะมากกว่าหนล้านชิ้นจากวัฒนธรรม5้าพปีทั่วโลกทุกรายการ จะต้องมีที่ไปที่มาอย่างโปรงใสไม่ใช่ว่าจะลักลอบขุดโดยผิดกฎหมายงานประติมาก,กรรมที่นายดักลาสแลดฟอร์ดได้ไปนี้ผิดกฎหมายอย่างแน่นอนชาวบ้านเล่าให้ฟังว่าได้รับค่าจ้าให้ขุดวันละหนึ่งบาทเมื่อปี2,500ในายแลดฟอร์ดพ่อค้างานศิลปะชาวอังกฤษเสียชีวิตเมื่อปี2,563ในวัย88ปีที่กรุงเทพมีชื่อไทยว่านายพักพงษ์เกรียงศักด์ ถูกศาลอเมริกาพิพากษาว่ามีความผิดฐานค้าโบราณวัตถุผิดกฎหมายเมื่อปี2562ผู้อำนวยการพิพิธภัณฑ์กล่าวว่าเราควรเริ่มการคืนประติมากรรมกลุ่มนี้ให้ประเทศที่มีแหล่งที่มาชัดเจนนายพนมบุตรจันทรโชตอธิบดีกรมศิลปากรกล่าวว่าบัญญัตินี้ทำหน้าที่เป็นต้นแบบในการเก็บรวบรวมอย่างมีจริยธรรมและกระชับความสัมพันธ์ ของการเคารพทางวัฒนธรรมและความร่วมมือระหว่างประเทศไทยและ MET หวังว่าสิ่งนี้จะเป็นแรงบันดาลใจให้เกิดความร่วมมือกันเราทำงานร่วมกันเพื่อส่งเสริมการแลกเปลี่ยนความรู้และรับประกรันการส่งคืนสิ่งประดิษฐ์ทางวัฒนธรรม,มตามความเหมาะสมกับประเทศต้นทางสำหรับในประเทศไทยคณะกรรมการการส่งกลับประเทศซึ่งมีรัฐมนตรีกระทรวงวัฒนธรรมเป็นประธานมีส่วนร่วมอย่างแข็งขันในการได้เริ่มการวิจัยเพื่อระบุและติดตาม หลงเพิ่มเติมวัตถุที่อาจถูกนำออกนอกประเทศอย่างผิดกฎหมายแนด่ดีเป็นการปูทางสู่อนาคตที่มรดกทางวัฒนธรรมได้รับการอนุรักษ์และคุณค่าให้อยู่ในที่ที่ถูกต้อง MET มีคณะพันธารักษ์นักอนุรักษ์และนักวิทยาศาสตร์ที่ใหญ่ที่สุดแห่งหนึ่งในโลกนักวิชาการเหล่านี้ทำงานร่วมกับเจ้าหน้าที่ฝ่ายกฎหมายและหอจดหมายเหตุของพิพิธภัณฑ์เพื่อเรียนรู้ เกี่ยวกับงานศิละปะให้มากที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้งานวิจัยนี้มักจะได้รับประโยชน์จากความคิดเห็นที่น่ายินดีของผู้เชี่ยวชาญภายนอกรวมถึงนักข่าวเจ้าหน้าที่ของรัฐและสมาชิกในชุมชนและการหมุนเวียนเนื้อหาทางดิจิทัลที่เพิ่มมากขึ้นการส่งคืนงานประติมาก,กรรม14ชิ้นไปยังกัมพูชาและอีกสองชิ้นกลับคืนสู่ประเทศไทยอยากจะทําความเข้าใจว่าประติมาก,กรรมทั้งหมดที่ส่งคืนมาแล้วหรือกําลังจะส่งคืนในอนาคต เป็นสมบัติของชาวเสียมไม่ใช่สมบัติของชนชาติขเขมรแต่อย่างใดประติมากรรมสองชิ้นส่งให้ไทยถือว่ากลับสู่บ้านเกิดที่ประเทศเสียมหรือประเทศไทยอีก14ชิ้นส่งให้ประเทศกัมพูชากลับไปยังเมืองพนักขในอดีตเป็นสมบัติเป็นสิ่งก่อสร้างของชาวขอมชาวเสียมเช่นเดียวกันปราสาทในกัมพูชาทั้งหมดไม่ใช่ผลงานของชนชาติขเขมรแต่เป็นผลงานของขอม เชื้อสายที่ใหม่ฝรั่งเศสร,ร,ร่วมกับกษัตริย์เขมรคือพระบาทสมเด็จพระนโรดมศีสุวัสด์ยึดดินแดนของเสียมไปปัจจุบันยังมีอนุสาวรีย์ของพระบาทสมเด็จพระนโรดมศีสุวัสด์สร้างขึ้นเพื่อเป็นที่ระลึกถึงการที่กัมพูชาได้รับจังหวัดศรีโสพลพระทบองและเสียมราชืนจากสยามโดยการกดดันจากฝรั่งเศสสมัยต่อมาต้องเสียดินแดนเขมรส่วนล่างให้กับเวียดนามโดยฝรั่งเศส ใหรัฐสภาเขมรลงชื่อยินยอมยกดินแดนส่วนล่างให้เวียดนามซึ่งมีเนื้อที่มากกว่าเขมรในปัจจุบันเมืองไซง่อนเดิมชื่อเมืงองไพรนครก็ต้องยกให้เวียดนามด้วยดินแดนเวียดนามใตทั้งหมดสมัยก่อนเป็นอาณาจักรของสมัยพระเจ้าชัยวรมันที่เจร้อยต่อเขมรส่วนล่างติดต่อกับเวียดนามผมเคยเข้าไปแล้วเพียงนั่งเรือข้ามแม่น้ำเล็กๆก,ก็เข้าสู่ดินแดนเวียดนามดินแดนนี้เขมรเรียกว่าาแมกรอม ไว้มีโอกาสวันหลังจะเล่าให้ฟังมีข้อความในข่าวสดออนไลน์วันที่18ธันวาคมปี2566เปิดใจลูกพ่อค้าโบราณวัตถุเ,ปปเ,มเ ford, ขาารรมรเผยร,รูปปั้นเดินได้ตอนกลางคืนก่อนส่งคืนกัมพูชาเปิดใจลูกสาวดักลาสแลตฟอร์ดพ่อค้างานศิลปะอังกฤษโจรกรรมโบราณวัตถุมาผิดกฎหมายก่อนรีบส่งคืนกัมพูชาเผยรูปปั้นเดินได้ตอนกลางคืน มีใบหน้าที่หลอกหลอนนางสาวนวพันธ์เกรงศักดิ์อายุ49ปีประกอบอาชีพทนายความซึ่งลูกสาวของเขาตัดสินใจส่งมอบคอลเลกชันที่เคยเป็นของบิดาให้กับทางการกัมพูชาเล่าถึงความทรงจำในวัยเด็กของเธอว่าการวิ่งเล่นในที่พักอาศัยที่เต็มไปด้วยโบราณวัตถุเป็นเรื่องต้องห้ามทุกมุมในอาพาร์ตเมนต์ของพ่อที่กรุงเทพเต็มไปด้วยรูปปั้นเทพแบบเขมรที่มีมูลค่ามาก เกินกว่าจะเสี่ยงกับการเล่นของเด็กเมื่อเธอจะเข้านอนใบหน้าอันเศร้าสลดของรูปปัน้นจะเป็นภาพที่หลอกลวนเธอสิ่งที่เธอจะพูดกับพ่อคือคุณพ่อคะรูปปั้นพวกนั้นมันเดินได้ในตอนกลางคืนแม้จะมีหลายบุคคลจะประเมินมูลค่าคอลเลกชันโบราณวัตถุมากกว่า50ล้านดอลลาร์สหรัฐหรือเป็นเงินไทยกว่าพันล้านบาทแต่เธอก็ตัดสินใจส่งมอบโบราณวัตถุข,ของบิดาทุกชิ้น กลับคืนสู่กัมพูชาซึ่งจะทำให้นักวิชาการสามารถศึกษาและจัดแสดงในพิพิธภัณฑ์แห่งใหม่ในพนมเปญเธอเผยว่าอยากให้ของที่คุณพ่อเก็บไว้ถูกรักษาในที่ที่คนทั่วโลกสามารถสัมผัสและเข้าใจมันได้ไม่มีที่อื่นซึ่งดีไปกว่ากัมพูชาที่ซึ่งผู้คนเคาร์บูชาวัตถุเหล่านี้ไม่ใช่แต่เพื่อศิลปะและประวัติศาสตร์ของพวกเขาแต่เพื่อความสำคัญเชิงาศาสนาของพวกเขาด้วย วันนี้เล่าให้ฟังเพียงเท่านี้จะเล่าให้ฟังอีกในโอกาสต่อไปสำหรับวันนี้สวัสดีครับ